ครับน้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยเน้อวันนี้เป็นวันอังคารที่24เดือนกันยายน2567ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งนะที่พระอาจารย์ได้จัดรายการสดเนาะสถาธิที่ตามรายการของพระอาจารย์ทางวิทยุซึ่งหลายคนได้บอกพระอาจารย์ว่าในเวลาป้ากันเนาะว่าโทรหาพระอาจารย์ตึงบัดติดนะจะได้ก็ต้องมั่นเนาะนะสถานะมันเป็นเพราะอย่างก็บ่ฮู้ก็บ่เป็นหยังเนาะมันน่ะก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนหลายท่านเปิ่นโทรแล้วมันติดง่ายพ่องติดยากพ่องนะเป็นไปตามนั่นน่ะนะวันนี้พระอาจารย์ก็ได้ป่าคณะศรัทธาวัดอุดมพรสถาบันตะเดือได้ตั้งโรงครัวทำอาหารกล่องโดยนะแล้วก็ ถุงยังชีพตลอดถึงน้ำดื่มได้นำไปแจกจ่ายซ้อนฝนไปวันนี้นะไป2จุดหลักๆ ก็คือที่ตำบลบงยังโคกนะก็นำไปนักเหมือนกันนะสถานนะสถาญาติโยมว่าจะเป็นในส่วนของอันฟังรายการของพระอาจารย์โดยตีร่มทำบุญมาโดยโอนนะโดยโอนเข้าไปในบัญชีของวิริยสงฆ์นครลำปางนะซึ่งเป็นบัญชีการนำกับไฟของสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะตามที่ขึ้นหน้าจอนี่นะสถาญาติโยมที่รวม ต้องการรวมกับวิสงนครลำปางนะก็สามารถโอนเขาไปรวมกันนะในธนาคารกรุงไทยนะสถานเนอร์ในส่วนของธนาคารกรุงไทยก็คือ0ก็ขอไป503 307 69เอ้ย63เดี๋ยวพระอาจารย์ว่าใหม่ธนาคารกรุงไทยนะ503-307-9360อันนี้รวมอันบรรเทาทุกข์ภัยในส่วนของวิริยสงฆ์นครลำปางเนาะสถานเนาะแต่ในส่วนของวัดตะเดือที่พระอาจารย์ได้บอกสถาไว้ตะกี้นั่นก็คือได้รวบรวมในการที่จะปากันไปบรรเทาสาธารณภัยตะกี้ได้บอกไว้ว่าเอาไปตีปุงยังโคกเนาะเทศบาลปุงยังโคกเปิ่นได้ตั้งจุดนะตั้งจุดศูนย์กลางไว้เจ้าเจ้าสาธุแม่จันดีนึกว่าเป็นเทพตะโพฮะแต่ว่าบทตันเหมือนจะกรรมก็แต่ว่าบทตันสกรรมอีโทษทีหนากันนานนอกจากว่าเนาะเจ้าก็อันคนอย่างติวาเนี่ยอะไรแจ้งผลกันรับฟังตวยรวมทําบุญตวยในนั่นน่ะเจ้าเจ้านี่แม่ก็อ้อมสิพาจันทร์สมจักไป200แล้วมันนี่ตั้งได้ก็ได้เจ้านะเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาก็คือไปช่วยบรรเทาเนาะบรรเทาจากนักเป็นเบานะก็ดีอยู่วันนี้พระจันทร์ก็ไป2จุดใหญ่ปงยังโคกกับนาแก้วตะมันตกเจ้าเออก่อนน้ำลดลงละน้ำน้ำหมดเลยมันจะได้กินครับปีนี้ปีนึงได้เนาะมันเป็นอันธรรมชาติวิวนินโยมาได้เออก็ลานินยามันเป็นธรรมชาติเจ้าสามปีสามปีสี่ปีห้าปีมันจะมีลานินยาเห็นเตือนก็คือฝนหนักนะครับมันเป็นหนึ่งของฟ้าของฝนก็เนี่ยที่ได้มันนะครับอยู่ในโลกนี่ก็จะต้องปรับปรับมันมาแล้วเขาเอาขึ้นมันได้หรอเนาะไอ้ใหญ่อย่างใดเขาจะมาขับได้หรอเออมันมาแล้วไผจะไปห้ามได้คนเขามันน้อย
ต่แม่ก็ว่าบ่เคยฮู้เคยนี่ก็เตียนเป็นเจ๊เตียนให้ครับแต่เขาเข้าใจนี่ก็มีหยังแม่เป็นธรรมชาติของเปิ้นเองถูกต้องเป็นธรรมชาติของฝากฝนเนี่ยกันนี่จะแปลกเนี่ยนะตำบลมันมีปัญหาเนาะสาธุเจ้าเจ้าสาธุแม่เจ้าเจ้าเจ้าจากสถานการณ์ที่พระอาจารย์ไปสัมผัสในวันนี้เนาะศรัทธาไปหลายนะศรัทธาตาเดือนออกจากมาจ่วยกันบริจาคหลายคนที่มาบริจาคแต่บ่มีโอกาสเดินทางก็ต้องขออนุโมทนาสาธุขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะวันนี้พอพระอาจารย์ได้บอกแจ้งความจำนงไปกับสถาจบาลโดยเฮงปลวงเอกวัตรนะเป็นผู้ใหญ่บ้านกับบรรดาผู้นำทั้งหลายสถาทั้งหลายมาช่วยกันประชาสัมพันธ์เจ้านี่ตึงเจ้าเลยนะตั้งแต่กี่โมงอ่ะ7โมงกะ7โมงถึงเที่ยงวันก็สถาญาติโยมมาช่วยกันหลายนะมาทำอาหารกล่องด้วยมาแพ็คด้วยอย่างตวยนะเอาไปอยู่3ส่วนอันก็เอาไปอยู่3สิ่งหลักๆก็คืออันอาหารเนาะอาหารกล่องเข้ากล่องเนี่ยฮ้อนๆนี่นะสถานะแต่ว่าพอไปถึงคงบ่ฮ้อนเนาะฝนมันทกนะเนี่ยใหม่ๆเลยแหละบ่ได้บ่ใจเป็นของข้ามคืนข้างคืนน่ะซึ่งก็เหมือนทุกทีน่ะที่เพิ่นทำอ่ะขอทำเสร็จก็เอาไปแจกจ่ายกันเลยก็ชื่นชมสถาเจ้าบ้านหลายๆท่านนะเอาไปนอกจากเข้ากล่องแล้วก็มีในส่วนของถุงยังฉีดตัวแล้วก็มีน้ำดื่มก็มีความสำคัญโดยนำรถไปเป็น3กันนะมีรถพระจารย์ไปกันเต็มรถนะแล้วก็รถอันของโปรเลนแม่ค้ำเปิดมาร่วมอันเปิดห้องว่าอาสานะโปรเลนกับแม่ค้ำนี่ต้องยกฮือนะในส่วนของน้ำจิตน้ำใจเปิดมีรถแมคโครเนาะเปิดมีรถตักมันมีรถหกล้ออย่างต่างๆในทุกครั้งที่อันวัดมีความต้องการแล้วก็จะบันความต้องการบริเวณแม่ค้ำบนกระจกกว้างนะสถานมาจ่วยบริการฟรีๆเลยบัดนี้คิดอย่างสักอย่างต้องชื่นชมพระอาจารย์หันมาหลายงานละตั้งแต่มาอยู่วัดปฐุมพรนี่นะชื่นใจแล้ววันนี้เปิ่นก็เอาหกล้อของเปิ่นเนี่ยบรรทุกของไปเป็นหกล้อเลยนะสถานะจะน้อยๆนะเพราะว่าถ้ารถน้อยๆไปก็ยังหวานไปเจอสภาพน้ำท่วมเนาะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรถทำการหนึ่งของอันร้อยตำรวจเอกสมานก็คือของห้องว่าผู้กองสมานเพิ่นก็ได้มีจิตอาสานำรถปิกอัพใส่ของไปแหมวันนี้เอารถใส่ของไปถึงสองกันต้องขอบคุณถึงสองท่านสองอันครอบครัวนี่ด้วยที่ได้อาสาบ่ได้คิดการน้ำมงน้ำมันอย่างสักอย่างสตาไปด้วยใจล้วนๆนะก็ต้องขอบคุณโดยเนาะชุดแรกที่เอาไปก็หนักหน่อยเนี่ยก็คือในส่วนของบุญยังพกถึงบุญยังพกเนี่ยก่อนจะกระจายนำไปที่บรรจำบรรจุนะบรรจำบรรจุบรรมาพระอาจารย์ก็เข้าไปปูไปอย่างต่างๆเอาไปที่ศูนย์นะที่เป็นตั้งแหล่งศูนย์หับของนะพระอาจารย์ก็พิจารณาแล้วว่าถ้าสมมุติพระอาจารย์จะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งจะต้องนั่งเรือไปนะตามถ้าเป็นถนนลักๆเนี่ยก็มีเฉพาะบ้านมันจำมันนะสถานะฝักตังเขาจะเข้าไปวัดเนี่ยอันนี้น้ำไหลเชี่ยวอยู่นะข้ามหนตางกันหนักก็สมควรอยู่ส่วนพอเข้าไปในหมู่บ้านแล้วรถบ่สามารถที่เข้าไปได้ก็ต้องอาศัยเรือท่องแบนเข้าไปกำลังกึดอยู่กันว่าจริงๆก็อยากจะไปแจกด้วยมือของตัวเองเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นภาระกับทางจำที่เป็นมากกว่าทางเทศบาลก็ดีทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนาะภาระเราข้าราชการต่างๆซึ่งเป็นมีทีมงานขมิ้นขมันนะทำงานแบ่งพัดแบ่งเว้นกันในวันขำขึ้นหุ่นก็จะได้นะก็เลยมาเกื้อระเอิ่มไปเป็นอย่างนั้นเอาไปจุดใหญ่ๆเนี้ยน้องนั่นประกอบของไทยเอาไปต่อนะถ้าหากประจานไปหนังเนี้ยเอาเข้าไปอีกมันก็มันน่าจะเป็นภาระมากกว่านะมันบอกคล่องตัวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่เปิ้ลก็เลยกันไปหมอบจุด
พุทธจุดตั้งรับของบริจาคนะก็ไปเห็นละจื้นใจนะจึงคนถึงตัวศรัทธาหลายคนนะมียิ้มแย้มแจ่มใสโดนฝนเน้นนั่นเนี่ยการเน้นนั่นแต่ว่าบ่มีความรู้สึกว่าอิดห่วยรุนแรงเตือนใจและจากนั้นก็ไปปุ้นแหมไปนาแก้วตะวันตกพระนครนักหนาเหมือนกันสถาประวัติตามบริเวณหมู่บ้านตามกองเนาะตามกองตามซอยกับยังบ่สามารถเข้าไปได้เตื่อสำหรับรถนะจะต้องอาศัยรถไถกันใหญ่ๆแล้วก็เรือท่องแบนเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันก็วันนี้พระอาจารย์ก็ได้นำไปที่บ้านกำนันกำนันที่นาแก้วตะวันตกนี่นะกับประไวหันญาติตัดกันหลายเหมือนกันเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนต่างเจ้าหน้าที่ที่เป็นอยู่ในพื้นที่นั่นเนี่ยได้เอาไปแจกจ่ายศรัทธาญาติโยมตีอยู่ตรงไหนไหนนะก็ยังวิวาสนั่นนะก็อยู่ไหนเซตเนี่ยออกมาก่อนยาแล้วก็มันต้องเฝ้าบ้านแหมอ่ะก็บ่มีไผออกนะเนื่องจากว่ามันตามสภาพก็คือบ้านจันหลุมเนี่ยบ่สามารถอยู่ได้แน่นอนน้ำมันท่วมเกิงบ้านนี่แหละจันหลุมนี่นะก็คงจะต้องไปอาศัยอยู่จันบนก็ยังหวาดนะนะห่วงนะห่วงเข้าของห่วงอย่างห่วงบ้านห่วงจ้องสถานการณ์ที่พระจารย์ไปดูจากการสอบถามตัวจากการดูระดับน้ำตัวเนี่ยก็ลดลงถ้าหากว่าฝนมาลงมานักแข็งพายุมาลงมานักแข็งก็น่าจะคลี่คลายไปโดยลำดับแต่บางนี่ลงแข็งตัดนะช่วงที่พระอาจารย์ไปจากมันพงยังโคกไปนาแก้วตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าฝนตกนะบางช่วงในฝนตกแบบลุ่มหูลุ่มตาเลยอย่างคืนนี้ก็เหมือนกันนะน้ำต้นตรงนั้นน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะแถวสองแควแถวๆคุณนะเพราะว่าฝั่งแม่น้ำวังแถวๆนั่นน่ะมันปริ่มเลยนะสถามันขึ้นมาเกือบจะถึงถนนถ้าหากว่าฝนลงหนักๆกันได้ยินข่าวว่าอันมีประกาศอย่างงี้ข่าวว่าปีประกาศว่าตั้งอันเขื่อนกิ่วล้มควรปึงก็จะระบายน้ำเนื่องจากว่ามันตอนนี้เนี่ยเขื่อนกิ่วล้มก็ตามเขื่อนกิ่วเข้ามาก็ตามมันรับน้ำหนักเกินความเป็นจริงเนี่ยปกติสมมติ 100% เนี่ยน้ำมันเกิน 100% ตามที่พระอาจารย์ได้ดูที่มันส่งมากันเนี่ยก็คือ 107% ก็ถือว่าเกินดังนั้นตั้งเขื่อนเองผมก็ต้องบริหารคือผ่องถ่ายน้ำนะปล่อยน้ำมาเป็นบางส่วนระบายมาเป็นบางส่วนเพราะถ้าหากบ่ระบายมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเนาะในอนาคตอีกเนี่ยก็เพื่อที่จะเหนือเขื่อนเนี่ยรองรับน้ำได้เพิ่มเติมก็ไม่เห็นเพราะว่าฝนมันยุ่งยุกง่ายๆท่าทีนี่นะเดี๋ยวนี้ตั้งอันวัดอุดมพรนี่ก็โตขนาดเหมือนกันนะสถาเจ้าแม่มารีกับนมัสการเจ้าพระจารย์เจ้าเหนื่อยกับเจ้าอนุโมทนาสาธุเตเน่มันเหนื่อยแต่มันมีความสุขเปิดตึงเปิดตึงตัวมาให้แอนเป็นผู้ให้ตรงมีความสุขเจ้าสุขใจสถาก็สุขใจเออหลายคนหลายท่านยมแม่กับยมแม่ตัวนะคะยมคนที่แม่ก็ยังอาจารย์ยังจะไปอยู่แล้วเจ้าวันศุกร์จะโอนเข้าหาอาจารย์นะจ๊ะได้เลยเจ้ายังสามารถได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะถ้ามันมีปัญหาหนักขึ้นอาจจะไปวังเหนือแหมเจ้าวังเหนือก่อนหนักหนาอยู่จะเอาไปที่อาจารย์ตอนวันศุกร์แล้วแปลรู้มันไกลไปก็เลยว่าคือกันเอาคือก่อนจะโอนทางหาได้เลยเอาสะดวกเลยวันนี้ก็สถารวมทั้งมวลกันนักเหมือนกันนะเฉพาะวัดสถาบันพรหมพรนี่หมื่นกว่าบาทก่อนนะเออหลายคนจ่วยกันได้หาเฟซอาจารย์ลงแล้วแต่เขาสถาจะตั้งเนาะสุขใจจ้าอันนี้ขนาดไปบ่มดนะเปิดมาทำบุญกันน่าจะถ่วงหมู่บ้านอ่ะ200กว่าหลังคานี่นะแต่ละคนแต่ละท่านหันและจื่นใจแล้วก็สะท้านติฟังรายการได้หลายคนโอนมาบัญชีพระอาจารย์ส่วนมากพระอาจารย์จะให้โอนไปที่บัญชีของอันสถานีพิทยุเนาะเพราะว่าเดียวก็จะมีศูนย์ ศูนย์ถ้ามันลงนักแหมก็จะตั้งศูนย์บรรเทาตีบุญสงนครลำปางแหมอีเนี่ย
เนาะแต่ในส่วนของมพัระนจารย์กมรีะทภาพจางขึ้นไหมเฟซบุ๊กมีมันเห็นบัญชีของวิไลโสนครละกลางแหละเจ้าเจ้ามันเป็นบัญชีของอันสถานีวิทยุเจ้าแต่ถ้าหากว่าอันถ้าจะรวมกับวัดอุทุมพรรวมกับพระจารย์เนี่ยก็ต้องโทรต้องโอนมาที่พระจารย์เจ้าย้อมแม่ว่าอูอันแม่ย้อมแม่โทรท้าว่าโอนเข้าที่ภาพจางได้ก็ได้เจ้าถ้าโอนพระจารย์เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะปรับไปตลอดเลยปรับไปที่ฮันทีนี้มันจะง่ายเจ้าแต่ถ้าเป็นบัญชีของอันสถานียุของรอสอุชิสงนครลำปางอันนั้นจะเป็นส่วนของวิสงนครลำปางซึ่งก็จะต้องปากันทําเหมือนกันอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าแล้วแต่สะดวกแล้วกันนี่เนี่ยจ้าเจ้าแต่จะสะดวกเดี๋ยวก็อู้กับสถานแล้ววันนี้นะอู้กับประหลวงละว่าเดี๋ยวถ้ามันเหตุสถานการณ์รุนแรงเราจะต้องศูนย์ทําอาหารผลิตอาหารแล้วก็มีอันหน่วยอันเคลื่อนที่เร็วไปส่งอีเนี่ยกระติกสามโมกินจนน้ำท่วมอยู่เหมือนกันนะเจ้าในโทรศัพท์นะน้องเจ้าที่พระอาจารย์ไปเนี่ยหลายพื้นที่ก็น้ำลดลงนะโดยภาพรวมน้ำลดลงเจ้าจะเกิดการอันยังอันจ่วยเดือดจ่วยยังไม่ได้เดือดบอกแค่น้ำโอ้ยถ้าตามกองถ้าตามกล้องตามหมู่บ้านนี่บ่ได้มาจุดบ้านจำที่พระจันทร์เคยไปบิณฑบาตนั่นนะเข้าบ่ได้เลยเจ้าพระจันทร์ก็ได้แต่มองแต่หนตางเข้าไปแต่ก็ถือโอกาสได้เอาน้ำเอาเข้าเอาอย่างไปจ่อยแล้วจ้ะไปฝากทิ้งไว้ที่กองอำนวยการของเปิ่นนะก็ดีละจื่นใจเนาะทำหน้าที่กันอย่างแข่งขันแล้วก็หันแต่ละคน แต่ละคนทำหน้าที่สุดใจเจ้าได้เลยอันเกี่ยวกับอันพระอาจารย์แบบที่โทรศัพท์ของพระอาจารย์นะคะมันย้มพายมแม่โค้งอันในเดือนที่มันติดโทรศัพท์ที่เขาวันใช่มือพักขนาดมันจะโค้งกระไดเจ้าพระอาจารย์ที่นี่ย้มแม่โค้งแล้วพักอย่างน้อยเอาแบบกดเอาแบบกดปุ่มเอาเจ้าแบบกดปุ่มมาเจ้าเออนั่นแล้วแบบกดปุ่มนั่นจะอันครั้งแรกกับปฏิทินนะเจ้ามันจะตึ๊บตึ๊บตึ๊บแบบมีแบบนั่นอ่ะแบบสายลงมาบ่เข้าใจแต่สองรอบสามก่อนนะเจ้าก็ยังที่ตะวันนะกับไผหวานแม่แก้วทุ่นโทมาแต่เนื้อมันตึ้งแบบติดอินแต่ถ้าแม่แก้วเป็นแบบโทหาอาจารย์กันเลยโทรซักโทแบบสัมภาษณ์อะเนาะเอ๊ะมันเหมือนน่าจะเกี่ยวเนาะถ้าอู้ถึงเนาะมันตียกแม่โทรหาแบบสัมภาษณ์มันก็ขึ้นหน้าจอพระอาจารย์เลยอ่ะเจ้ามันถึงบ่ขึ้นไงก็ถึงว่าเอ๊ะมีสถาหายแซ่บหายสอยนี่ยกแม่โทรตะวาพระอาจารย์ก็ปิดเครื่องนะปิดเครื่องโทรศัพท์แล้วเปิดใหม่กลัวว่ามันจะแห้งก็มันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นี่จะด้านนั่นแม่จะด้านว่าเขาคือยังจะแก้หรือแก้ปัญหาเขาพระอาจารย์นี่บ่มีคนโทรหาพระอาจารย์นี่โทรมาคิดกันเข้าใจเลยอ่ะปะคนได้กระจมทุกคนอ่ะจ้ะเออเนาะโทรหาพระอาจารย์ที่ตะกี้คนจะก็ชอยแม่พร้อมจากตุกมาเปิดท่อน่ะฝนมาโทรหาฟังอย่างเยอะหน่อยเนาะไอ้การยังแปลกอยู่เนี่ยมันแน่พระอาจารย์อาจจะเข้าศูนย์หรืออะไรอย่างสักอย่างเลยด้วยวันแดงวันหนึ่งก็ไปทีอาจารย์ต้องเอาไปเช็คที่ศูนย์นะเจ้านับว่าเช็คพอที่ว่าพระอาจารย์งานไร้สีน่ะน่ะเนี่ยสีนั้นจะเนื้อไร้สีน่ะต้องเช็คไว้ด้วยไอ้หลายปีบ่เกี่ยวกับเพราะว่ามันเบอร์ที่พระอาจารย์ฮือไปมันเป็นเบอร์ประจําเบอร์หลักอ่ะเจ้าอ๋อเบอร์086กับเบอร์โบลักบ่ใช่เบอร์ปีเอออันเอาเข้าไปเช็คอีกนะเจ้ามันมีอย่างมันบักคืนหน้าจอของมันจ้ะพระอาจารย์ว่าจะอันว่าจะไปจุ่มน้ํามันแม่น้ําวังได้แม่น้ําวังสลัดมากอยู่หนักตัวนึงตัวอันยกก้อนลงมาสิว่าปกติถ้าพระอาจารย์คือออกเฟซบุ๊กแล้วมันจะติ้งมาหาดินี่มันมาติ้งอ่ะมันมาติ้งอยู่ว่าพระอาจารย์จะเอารายการโพสต์นี้หมดแบบนี้เจ้าแล้วแต่ต้องโพสต์ไปหาเตียนเฟซบุ๊กพระอาจารย์ความอันนี้ก็มามีมกันแหละเจ้าแล้วนี่กับแบบนี้มันมาแจ้งเลยว่าพระอาจารย์เอารายการโพสต์จะหมดถึงเวลาเราโยมแม่จะต้องโพสต์ไปที่เฟซบุ๊กของพระอาจารย์จะไปหาว่าพระอาจารย์ออกรายการโพสต์อีกแล้วแล้วกันต้องโพสต์ที่อื่นฟังเดี๋ยวพระอาจารย์ไปต้องถามผู้รู้ก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ้าสมมติก่อนนั่นน่ะอันพระอาจารย์ออกปุ๊บออกเฟซบุ๊กปุ๊บจะถ่ายทอดปุ๊บก็จะติ้งแล้วล่ะถ้ามาโบวันนี้กำลังถ่ายทอดโจทย์ที่เราเจ้าอืมเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรอย่างของมันสักอย่างเนี่ยเจ้าเออน่ะยกแม่ว่าได้เลยอืม
ก็เป็นยังแก้ไขกันไปมีปัญหาไว้แก้ไขเจ้าอย่าดิ้นรนหมูสะท้าหมูยมแม่แม่มันน่าจะใครรู้หาพระอาจารย์แล้วโทรตัดติดนะเป็นยังได้ถึงสะท้าจมสักปีหนึ่งก่อนก็มาหายมดนั่นยังไงหายมดนั่นอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวหาวิธีแก้เจ้าหาวิธีแก้เจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุแม่มานี้ขอบคุณจัดหลายเจ้าเจ้าเอาละทีนี้โทรศัพท์ใหม่โทรบติดนะมันก็บ่ฮู้เหมือนกันนะเพราะอันอย่างปิดเครื่องก็ได้เปิดเครื่องก็ได้นะแล้วมันต้องบ่ฮู้เป็นหยังน่าจะเป็นให้เป็นหยังบ่ฮู้ปัญหามันเนาะเป็นหยังเดี๋ยวก็หาวิธีเอานะกี่ทุกเดี๋ยวนะแม่พิสมัยเจ้าวันแสงเจ้าว่าจังแม่โทรอันแบบได้แบบไม่โทรเบอร์นะเจ้าโทรศัพท์แบบมือปัดกะเจ้าหยักก่อเบอร์ปัดเนี่ยเจ้าโทรหยักก่อเจ้าเบอร์ปัดเนี่ยเจ้าแล้วโทรหยักก่อแม่มันหยักเจ้าครั้งเดียวแน่แล้วบางคนยังง่ายอ๋อแม่พิสมัยยังง่ายอ๋อง่ายเจ้าง่ายแต่บางคนเหมือนกะคนบางคนเหมือนโทรเทรนเนอร์ใหม่พิสมัยตึ้งบัดติดเจ้าแม่ไม่กดกำเดียวกับติดหลักพระอาจารย์ครับล่ะถ้ามันขึ้นเนี่ยพระอาจารย์ทับอยู่แล้วทำมันขึ้นจอนะเอาขึ้นจอพระอาจารย์ขึ้นกะพอมันขึ้นน่ะกับพระอาจารย์ถึงทับได้อ่ะอ๋อเจ้าแล้วแม่ขอโมทนาเทรนเนอร์จึงมาปงยังโคกนะเจ้าเจ้าพระอาจารย์ไปปงยังโคกแล้วก็ปฏิพระอาจารย์ว่าบัดได้เข้าไปจริงๆใจจริงๆใครเข้าไปหันไปจ่อยขำบ้านขำจ้องอ่ะนะแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นภาระครับเจ้าหน้าที่เพื่อนที่จะต้องเร่งด่วนเนาะท่านหมายความว่าจะเอารถเครื่องไปนะลูกสาวว่าไปน้องไปแล้วน่าประถามทั้งหมดไอ้พี่น้องอยากว่าขี่รถก็ได้แล้วน่ะขอเป็นหน้าเป็นอย่างนี้เนาะมันเลิกอยู่นะมันหน้ามันตามซอยตามอย่างต่างๆในพระจันทร์นึกถึงตอนไปบิณฑบาตตามซอยนั่นน่ะหันภาคเลยคือมันเดินเข้าบันไดนะเจ้าโมนั่นฟังพระอาจารย์หมดน่ะโมนั่นน่ะสาธุต้นน้ำท่วมเลยน่ะจับแม่นไปมันคงสันหลามันมอเลยเนาะที่เขาไปดําหัวพระอาจารย์มันถึงนั่นน่ะจ้ะจ้ะพระอาจารย์ถึงว่าไงกึดอยู่ในใจจะได้พระอาจารย์ถึงจะไปจ่วยครับได้น่ะแต่หลายตีเจ้าเป็นขออนุโมทนาตัวเนาะขอขอบคุณอีกประทาที่ไปตัวว่าสารทุกคนน่ะเจ้าต้องขอหลวงคุณน้ําขึ้นน่ะเจ้าแม่ขอขอบคุณเลยที่มาจ่วยนะจ้ะตัวเราอันแถวๆบ้านนางแลอันขึ้นสูงกว่ามั้ยแต่แถวบ้านนางแร่น้ำขึ้นสูงก่อนบ้านนางแร่บ้านนางแร่ฝนอันน้ำขึ้นสูงก่อนบอกขึ้นเจ้าโอเคโอเคเจ้าโอเคเจ้าอันน้ำมาฝั่งตะวันตกเจ้าไม่ตะวันออกเลยเนาะแม่นแล้วก็น้ำยังแห้งอยู่เจ้าแต่มันลดลงแล้วน้ำแห้งเป็นน้ำเมื่อตานเนาะแต่อันสายน้ำแห้งเจ้าบ้านเจ้าแม่ห้าวแม่ตานแม่ทั้งนั้นอะแม่ตุ๋ยเจ้าประเภทนะถ้าจะได้สถานที่ฟังรายการของพระอาจารย์ถ้ายังสถานการณ์ยังแย่อยู่ก็สามารถแจ้งพระอาจารย์ได้นะเดี๋ยวทางวัดทุ่งพรก็จะตั้งศูนย์บรรเทาภัยอย่างเร่งด่วนเฉพาะกิจเอียจ้ะสถานจังหวัดจะโจมตีนะบุญบารมีของพระอาจารย์เป็นช่วยเมตตาคนเนาะเจ้าพระอาจารย์สงสารได้ไหมวันนี้พระอาจารย์ก็ไว้บุญมาหลายองค์เนาะเจ้าเจ้าเพราะว่าอันพระสงฆ์องค์เน้นเปิ่นแต่ละรูปแต่ละฐานไปกันโอ้จื่นใจน่ะทำไมจะอนุโมทนาเป็นคนแท้จะทำไมต้องขอบคุณเรียนสถาตีวัดของพระอาจารย์ได้เนี่ยกูล้มเลยเจ้าเจ้าสถาเปิ่นกับฟังอยู่แม่พิสมัยสถาอันตาเดือฟังกันหลายอยู่เจ้าต้องขอบคุณทุกคนนะเจ้าที่กดมานะเจ้าสาธุขอบคุณจัดหลายสาธุเจ้าสาธุเจ้าช่วงที่พระอาจารย์บรรจุก็อาศัยประหลวงเอกวัตรนะผู้ใหญ่เอกวัตรนั่นนะเป็นอันผู้ดูแลตั้งแต่เจ้าหูมานั่นนะเพราะว่าพระอาจารย์ก็เพียงแค่บอกเนาะนโยบายจานที่แล้วก็ตัวกำจะอยู่ฮับนะจริงๆใครอยู่ล่ะในจำเนื่องจะว่าตามมจรเนี่ยมีงาน2งานนะแล้วกว่าจะมาได้ก็ตรอกว่าจะอันแล้วแต่ละอย่างนี่นะ
แต่อันประหลวงครับอันตังผู้นำตังเจ้าบ้านก่อขับเคลื่อนกันไปอย่างดีนะมีทุยัดโดยทุเจ้าที่อยู่ในนี้ทุยัดตุลุงดมมาจ่อยกันผลห้องหวังคือความสะดวกกับสถาญาติโยมนะตังทำตรงนี้ชื่นใจนะทุกส่วนทุกภาคนะเราก็ประสงค์เน้นที่สถาหันนั่นแหละทำด้วยใจเนาะทำด้วยใจปลาสถาไปทำด้วยใจสถาก็ทำด้วยใจนะทำด้วยใจบางคนนี่ก็แปลกพระชากะเซลเล่นนะอันทำอาหาร ทำอาหารเอาของไปแจกเปิ่นแน่นหนาเพราะขาเปียกมาหิว อาจจะหิวอิดก็จะได้หมูอันนี้อันทำไปแจกนะแต่อันตัวเองหิวอาจจะมีเวลากินนะเนาะตอนทำแล้วมันม่วนจ้ะก็ชื่นใจนะชื่นใจเจ้าแม่โบเย็นตะกี้แม่บันเย็นมาบัดนี้ครับสกับแม่โบเย็นเจ้านมัสการพระอาจารย์เจ้าแม่ไปบ้านจูดหลวงกับบ้านจำกันย่ำป้ากันจะไปหู้แม่ไปอยู่ด้วยโมพระครูอภิวัตรของแม่น่ะดูนี่จะทำป้ากันพระอาจารย์ไปประมาณบ่ายสามอ่ะแม่ไปกี่โมงโอ้บ่ายโมงบ่ายสองแม่มาแล้วคือ ป้ากันอย่างคนละบ่ายนั่นน่ะคนเขาจะได้แบบป้ากันนี่นะ บ่ายสองแม่มาแล้วเพราะว่ามันเดินบัตรด้านตอนนอนมันจะลื่นอ่ะแม่และเจ้าเพราะว่าฝนมันยังไม่หยุดเตือเจ้ามันเป็นชิปเปอร์ขี้ค้นอย่างหัวไอ้จีเพิ่นประทับข่าวท่านเป็นจุงแขนนี่แม่คนละข้างใครหัวกันแม่บายูก็เป็นพระละเปิ่นก็เลยมาพระจันทร์พระจันทร์กระบอกสถานวัดอุทุมพรแล้วว่าเอาเฉพาะคนที่มีกำลังเน้อเนี่ยถ้าบ่มีกำลังก็ต้องไปละนะอยู่ตามวัดเตรียมวัดนี่ก็พอละคือคนที่มีกำลังเหมือนไปอ่ะจ้ะแล้วเดี๋ยวเขาไปล่มไปหัวฟาดหัวอย่างลูกเราจะปลำปากกันหน่อยเป็นพระละเห็นนะเดี๋ยวลูกจะซ้ำนอกจากลูกจะซ้ำยำป้อแต่จุเจ้าจะซ้ำแหมนี่นะแต่บอกจะไปจะไปก็เป็นห่วงนั่นแหละเป็นห่วงเจ้าเนาะแม่เอาเข้าไปลอยหอไปแจกสิบ้านจุดหลวงท่านเนาะเจ้าแจกไปโมพระครูอภิบัตินั่นน่ะดีละต่างคนต่างไปทำเจ้าใครสะดวกจะได้กับไปเถอะเนาะช่วยกันในยามลำบากเนี่ยจ้าวันฝูกนี่เนี่ยอยู่ใจเจ้าเฮืออาจารย์สัตว์มาเอาเพราะว่ามันเปลี่ยนวันไส้แม่ต้องไปวัดเจ้าอาจารย์ก่อนหนังเนี่ยอันอยู่ที่วัดเนี่ยรอวัดตรงใดที่เปิดนั้นแจ้งเขาอย่างมาเดี๋ยวก็วากกันไปนะแม่เนาะเจ้าสาธุโมทนาบุญเรเนอร์เจ้าสาธุเจ้า หลายคนที่โทรมาบ่ได้รับตะกี้นะโทรมาใหม่มันโทรเอานะบางทีมันสายมันซ่อนแต่ส่วนคนที่โทรแล้วบัดนี้ก็สุดวิสัยมันโทรละกันสักสาวเตือนึงมาติดกันหุนหูไปเนาะสถานเนาะไปหน้าแก้วก่อนนักหนามกันนะสถานนะบริเวณทางเข้าบ้านตำกองตำยังมุ่นเนี่ยนะน้ำยังบ่ลดเลยนะหมายถึงตามตำบ้านนะในควงบ้านเนี่ยโอ้โหน้ำเกิงจัดลุ่มไปเด้อนะนักหนามเหมือนกันเนาะแม่บ้านเย็นนมัสการพระจ่าเจ้าท่านเจ้ามันอุทุมพรจ่าเดียวเดิมบัดท่วมกะยังบัดท่วมเตือจะบอกว่าบัดท่วมกับบัดได้บอกว่ายังบัดท่วมกับเตือก็เห็นละงานบุญที่มันเป็นอย่างนั้นเนาะก็บอกสถาอยู่ที่เป็นใกล้ตาก็บอกว่าต้องเฝ้าระวังดีๆเน้อเนี่ยเจ้าแม่ก็ไปบ้านจูดบ้านจำได้แม่บ่เย็นนะกะเจ้านะถ้าเลยลุยไปได้กับใครลุยเหมือนกันนะแต่กลัวเป็นพระละเขาเหมือนได้จ้าก็เลยเอาของไปจุท่านไปไหนก้าวันนี้ก็วันนี้ชงเจ้าไปลงไปอันมหาลัยชงบ่ายก็ไปแจกของนี่กะอ๋อแล้วก็เจ้าก็ไปบรรจุด้วยก็ได้นะแต่เจ้าไม่ได้ไปยังหวะไปสามใบสี่นะเจ้าอ๋ออันนี้แม่ก็แม่บ่เย็นกลับแล้วอันนั้นใบสามใบสี่ห้าโมงแล้วก็หากว่าจะได้ปิดมาด้วยประมาณน่ะเจ้าขอประจานติดงานด่วนนึกว่าบ้านวัดอุดมพรดาเนี่ยน้ำท่วมก็จะได้ไปแอวอีกยังถ้าแอวเอาเฮียมาตัวนี่เอาเฮียมาตัววายพายน้ำพายเฮียกันพี่นึกว่าน้ำตัวท่วมมันเป็นยังแหละก็คุ้นเป็นยังแหละยังมาเป็นยังเสียเจ้าเจ้ามันจะติดน้ำหวังเนาะ
เจ้าของพระอาจารย์ปฏิทแต่ว่าเจ้าบ้านปฏิทอยู่หลายคนแต่ว่าก็เจอกันสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่บัวเย็นแม่อันพิมพรกับแม่แก้วนะบ่อแห้วโทรหาพระอาจารย์นะพระอาจารย์นั้นไปหาเปิ้นจะรวมบริจาคถ้วยไปได้แวะยังวะมันประมาณแก่ๆละ 3-4 โมงก็ที่อันจะไปนั่นนะก็เลยอันไปได้แวะสักกรรมเนาะเดี๋ยวก็ว่ากันนะแม่พิมพ์เนอะเจ้าหายแซ่บหายสายหาเจ้าวันที่เจ้าวอมจันเจ้าอีกกระจักวอมอรไทยเลยฮะอยู่หัวหน้าไปอ่ะแม่ตาลแล้วความแม่ตาลขึ้นสูงกว่าแม่เจ้าเปียงเปียงกลางขานี่กะแล้วของที่แม่อยู่บ้านจันเดียวมั้ยกะเจ้าท่วมหมดเลยหน้าบ้านก็ยังของจบประทานแหละแล้วอยู่จะได้อ่ะแล้วอยู่จะได้บ่ได้นี่เดี๋ยวนี้แห้งละแต่ว่าก็อยู่ไม่ได้ยังใจเนี่ยใครไปใครไปอันนึกถึงตอนบิณฑบาตนะถึงใครไปกูเตี่ยเจ้าแต่มันสะดวกโทรหาพระอาจารย์นั้นจมสัตว์แม่จันแก้วอมฤทัยลูกจะไปหาเด้อแม่อมฤทัยว่ะก็เนี่ยไปถ้าเดี๋ยวหาจังหวะก่อนถ้ามันยังบาลดแล้วก็สถานการณ์มันแรงขึ้นก็ลดเจ้าใจเดี๋ยวนี้ชิเปอร์ชิโคนนะครับอาจารย์แน่นอนนอนไปทางใดกับใดต้องล่างแน่นหนาเนี่ยล่างขนาดอ่ะโอ้เนี่ยจะได้มันอ่ะพอหลังบ้านนั่นเป็นห้องยาเจ้าต้องล่างลงหลังบ้านแต่ยังนึกถึงอยู่ที่พระจ่าไม่นานบ้านไหนจังเกี้ยวปัญญาเฮียนแต่เลยหมดจะได้มันเนาะก็ช่วยกันทั้งที่มันธรรมชาติเนาะเจ้าธรรมชาติมีไผยันแกงไผ่อ่ะนี่นะน่ะไผ่มาแกงไผ่มันมาตามธรรมชาติจะลีกะลีบ่ได้อันนี้ไปติกได้จะได้อยู่ในโลกนี่เนาะสมมติสังคมเนี่ยสะพานสะเพิ่นพุทธขาดสะพานที่ข้ามหลายตาเหนือบ้านนี่นะไปได้ดอกพระอาจารย์เดียวดอกพุทธมดอยู่ตรงไปมดโอ้ขี่ยาขี่เหอะขี่โคนมันดึงปัดมันมดอะอย่างที่ขวางหน้ามันเนี่ยปัดมดอะจ้ะน่ะมีสะปะสะเปดน่ะจะได้กลับเป็นกำลังใจเน้อแม่จังแก้วเจ้าสาธุมีอย่างกระเอิญมาเน้อเจ้าสาธุนี่แม่อันจันแก้วผลเป็นมะเร็งด้วยนะแต่เสียงในแข็งเบ๊ะๆเลยอะตื้มกลัวจะสักอย่างชื่นชมนะฮะเป็นคนที่มีจิตใจแข็งตายกระตั้งอยู่ก็อยู่อยู่ปัจจัยนะก็สุขใจดีเนาะสถานที่ฟังรายการของพระอาจารย์อยู่บริเวณที่ประสบภัยนี่นะถ้ามันรุนแรงเนาะรุนแรงขึ้นจะได้ขึ้นก็จะเป็นเดิมเอิญมาเลยนะก็ตามพระอาจารย์กับมันสถาบันตะเดือกพร้อมนะที่จะเข้าไปช่วยขาดเหลือจะได้อย่างจะได้นะบ่จะเป็นข้าวปลาอาหารอันเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องพกบริโภคที่จำเป็นนะน้ำรุ่งน้ำดื่มนะหมู่เขาทั้งหลายกับปลากันทำเต่ากำลังที่เขามีเนี่ยแต่ทำเต็มกำลังเดี๋ยวไปดูอันทางฝั่งของว่างเหนือก่อนดูสถานการณ์เนาะถ้ารุนแรงก็จะปลากันขึ้นไปกำหนึ่งอีนะเดี๋ยวสถาไว้เนาะ ไม่เอ้ยกรรมนั้นมันสั่นเจ้าเจ้าไปแวะหาแม่สกรรมในโทรสกรรมเหมือนกับแม่พิมพ์เดี๋ยวแวะสกรรมอ่ะวันนี้ไม่นะฝนตกขนาดเนาะเอาขนาดนักเจ้าบ้านเฮานี่เฝ้าระวังน้ำแม่หวังน้ำตาลมันก็ต้องระวังอ่ะเจ้าแต่ว่าหลายคนที่ใกล้ตาก็ต้องเตรียมมาแล้วแต่ตอนทํามาเข้ามาโลดตัวนั้นเขาเหี่ยวรถออกตั้งตัวนี้เนี่ยรถดอกตันแล้วก็พาขวานี่ขนไปไว้ที่ไหนกันนี่เนี่ยพาขวามันยังขนขึ้นบนได้รถยังมีขนที่ใดอ่ะเดี๋ยวก็ต้องนี่กับหลานสาวครับได้รู้สิครับต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมในกรณีที่มันมาก็ต้องขับรถไปที่สูงอันนี้ก็คือใจกันด้วยว่าถ้าว่ามันเอามาบันมอแตกกันครับคุณน่ะนาวัดของมอเนี่ยหนตางมันจะไปไหวกันเจ้าหนตางเนี่ยมันจะสูงระเบิดแถวนั้นนะเจ้า
แต่กับฟ้าระวังไว้แต่เขาซื้อว่ามันจะมาถึงในบ้านเพ่อะเพราะบ้านเพ่มันสูงอ่ะอ่านตามเขียนเคลื่อนกิโลมันก็จะระบายน้ำมาอยู่จะมันเก็บความใจไม่ไหวอย่างนี้อย่างตู้เย็นสามสี่ตู้ในอยู่บ้านดานเนี่ยดอกไม่พอใจนี่แย่มาบอกเทวดาช่วยกันเทวดาขอเทวดาช่วยเนาะเทวดาช่วยจีมยกตู้เย็นขึ้นไปกล้ามกันแต่ถ้าอู้ถึงความรู้สึกนี่วังมอปีนี้ไทยจะบัดความจับบางทีมันอยู่กับผลตังน้ำตัวอย่างตัวมันขึ้นมาเตียนี่มันขึ้นสูงนี่จับพอผมจะด่าเป็นคุดตานักอย่าปีแล้วปีนั้นนะอ๋อคุดตาคือมันก็ไปหลอกตายเนาะเออเป็นคุดน้ำหลอกตาผมจะด่าตรงนั้นเนี่ยจับกันนี้ละเรามันไปพูดหนึ่งกับไปตั้งใจพูดหนึ่งกับไปตั้งไม่ฉะแม่ยังพูดหนึ่งกับจับมันถึงลงมันถึงลงตายอยู่แล้วเอาเนาะจะได้ก็อันเป็นกำลังใจเน้อแม่อ้อยเน้อเจ้าเจ้าสาธุกำลังใจนี่กันเจ้าสาธุสามนมัสการเจ้าเจ้าสถานที่อันมีญาติที่พี่น้องอยู่ทางเมืองเหนือในกรณีที่อันสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นอย่างขึ้นก็จะไปเริ่มแจ้งมาติประจันด้วยนะ เพราะว่าสถานีโยรอยจุนหาเมกะเฮิร์ตซ์ของวิทยุสงฆ์นครลำปางนั่นเนี่ยบ่สามารถที่จะรับฟังได้ดีในเมืองเหนือหนึ่งจังหวัดสัญญาณนั้นบ่ถือเนาะสถานเนาะแต่คณะก็ตามนะนะบ่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดอุดมพรก็ตามวิริสงนครลำปางก็ตามนะก็พร้อมนะพร้อมที่จะอันไปช่วยบรรเทาทางใดทางหนึ่งเนาะพอหันว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไผก็บ่อยากเกิดเป็นภัยธรรมชาติซึ่งที่อันบอกเนี่ยโดยสถิติในสถานนะในเรื่องของน้ำในเรื่องของฝนในเรื่องของอะไรอย่างนะในเรื่องของอันดินฟ้าอากาศนะในปีนี้เนี่ยผลเท่าว่าเป็นปรากฏการณ์อันลานิญาลานิญาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะผลเท่าว่าความร้อนของผิวน้ำที่มหาสมุทรแปซิฟิกนี่นะมันเคลื่อนที่พอความร้อนความเย็นนี่มันต่างกันระหว่างแปซิฟิกตะวันตกแปซิฟิกตะวันออกเนี่ยพออุณหภูมิมันเท่ากันธรรมชาติที่สุดก็คือมันก่อย่อมก่อนเกิดลมสถานลองขึ้นประกาศอย่างหน้าแรกเนี่ยเวลาสถานดังไฟที่ไหนก็ตามจุดไฟที่ไหนก็ตามถ้าเป็นไฟป่าไฟกองไงนี่นะมันถึงมีลมมาปัดเพราะว่าเป็นการถ่ายเทถ่ายโอนของอากาศที่มันจะไปเข้าไปแทนตียิ่งฮ้อนเท่าใดมันก็ยิ่งอัน ลมเนี่ยมันก็ยิ่งแห้งตรงอันนะอันเนี้ยก็เหมือนกันในลักษณะของอันก่อนเกิดลานิญญาซึ่งโดยวัฏจักรตรงนี้เนี่ยโดยปกติกับวัน3ปี5ปีเนาะ เกิดอันฝนสมบูรณ์ลมสมบูรณ์ฝนตกชุกเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเป็นเอลนิโญก็เหมือนอันมันเหมือนกับตีย้อนนะจากตะวันตกไปตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะหมายถึงว่าผลห่อลมพ่อค้าเนี่ยนะก็คือในการค้าขายในพ่อค้าผลจะหูดี ว่าช่วงใดเวลาใดเดือนใดลมมันจะปัดไปจะใดเนาะสมัยแต่ก่อนมันก็ค้าขายด้วยเรือใบมั้ยวะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ ปรากฏทางธรรมชาติมันก็สุดวิสัยละนะสุดวิสัยที่อันเราจะไปห้ามได้มันเป็นความร้อนความเย็นของอุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่นะมันก็ก่อให้เกิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นได้เป็นวัฏจักรอยู่แล้วเนาะพออันอย่างบรรเทาฝนตกมันก็สิ่งฝนตกก็คือจะได้ฝนตกเพราะมันมีแดดนะพระอาทิตย์สาดส่องลงมาที่แม่น้ำเนี่ยนะน้ำมันเกิดความร้อนกองเกิดละอายน้ำเป็นละอองขึ้นไปเป็นไอน้ำขึ้นไปก็เพราะขอตัวอยู่ข้างบนไปขอบแน่นนะพอมันแน่นหนักขึ้นมันจะไปฮับได้อย่างไรสุดท้ายมันก็ตกลงมาเป็นเม็ดฝนถ้าเรามองถึงวัฏจักรที่อีเนี่ยมันก็สุดวิสัยแน่นอนเพราะว่าเราจะไปห้ามพระอาทิตย์บ่าฮือแผดเผาน้ำ
ก่อนเกิดเป็นไอ้น้ำก็บ่ได้จะได้มันก็ถึงเผาพอเผาเสร็จเกิดไปไอ้น้ำมันมีปริมาณความหนักเพียงพอกระตกลงมากับเหมือนเนี้ยปิกไปปิกมาเสียนะดังนั้นเขาตั้งหลายเนี่ยก็จะต้องอันระแวดระวังตัวระแวดระวังแล้วก็ระมัดระวังว่าสิ่งใดที่เขาที่จะต้องอันดูแลเนาะในส่วนใดที่จะมีปัญหาจะได้ที่นี่ก็เข้าไปดูนะสาธารณภัยหรือว่าภัยโดยทั่วไปเนี่ยในเอานี่ในเฉพาะประเทศไทยของเขานะพระอาจารย์ก็ไปดูสถิติเนาะสถิติว่าภัยของประเทศไทยเนี่ยเจอหนักที่สุดบ่ใจเป็นอุทกภัยนะสิสถานมันกลายเป็นอัคคีไฟคือปรากฏการณ์ของเอลนินโญคือหน้าร้อนยาวนานถึง 50% เกือบ 50% เลยเกือบ1สถานต้องเกิดพอกับว่าอันภัยธรรมชาติที่เขาได้รับจากความร้อนเนี่ยหนักกว่าที่น้ำท่วมอันนี้เวลาเขาแบ่งเนี่ยนะเขาแบ่งอันจำนวนเนี่ยก็คือภัยเนาะภัยทางถนนถ้าอู้ถึงภัยทางถนนเนี่ยนะเช่นอันอุบัติเหตุต่างๆนั่นมีถึง 13-14% จ้ะ 13-14% แล้วก็ภัยที่มาจากนั่นว่าแต่ภัยเกิดลมพัดอันนี้เขาหันอยู่แล้วเนาะในช่วงนั้นต้นฝนเนี่ยพายุเข้ามาเนี่ยมันต้องพัดหมดนะถ้าอู้ถึงเนี่ยอัคคีไฟเป็นอันดับหนึ่งอัคคีไฟก็คือไฟป่าไฟห้อนไฟไหม้นาห้อนอย่างนี้นะปืดพันธุ์ยาหารตายยังตายบ่มีน้ำกินยังกินนี่นะแห้งน้ำแห้งขอดเนี่ยอันนี้ตีไปกึ่งหนึ่งเลย 50% เป็นภัยที่เฮาทั้งหลายเนี่ยเป็นภัยที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องเผชิญถึง 50% รองลงมาก็เป็นวาตภัยที่อุตกีหรือวาตภัยก็คือลมปัดลมหมุนพายุไซโคลนอย่างมื้อนี้นะมันปัดไปหมดนะพายุไต้ฝุ่นมื้อนี้นะ18กว่าเปอร์เซ็นต์รองลงมาที่ประจันทร์อู้ก็คือภัยทางถนนภัยทางถนนนี่เกือบ 14% นะสตาอุบัติเหตุต่างๆเราพ่องขับรถเดียวพ่องยังพ่องบ่มีวินัยในการขับรถพ่องก่อนเกิดอันตรายอุบัติเหตุภัยทางถนนนี่นะนักนะรองลงมาจากอันภัยทางถนนก็เป็นภัยทางเนี่ยอุทกภัยเนี่ยสถานดังนั้นอุทกภัยเนี่ยกลายเป็นระดับที่4เพียงแค่ 5% กว่านะ 5% กว่าก็ถือว่าน้อยนะน้อยเพราะมันท่วมเฉพาะตีเนาะมันบ่ได้ท่วมพร้อมๆกันทีเดียวหลายตีแต่ถ้าอัคคีไฟเนี่ยอัคคีภัยเนี่ยภัยมันเกิดจากไฟเกิดจากความร้อนเนี่ยมันแผ่วงกว้างไปเหมือนการแทบจะทุกตีนะดังนั้นอุทกภัยคือภัยน้ำท่วมเนี่ยก็ประมาณสัก 5-6% ละกัน เป็นอันดับที่4นะแต่รองจากนั้นแถมก็เป็นภัยอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นอันโจรภัยกะภัยจากการลักเล็กขโมยน้อยกะภัยเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันเองนะก็เป็นเรื่องรองลงมาแล้วรองลงมาแถมคือฝนตกหนักนี่คือปัจจัยน้ำท่วมนะแต่โต๊ะนักบ่เริ่มหูบ่เริ่มตาเนี่ยก่อกองเกิดหลายสิ่งหลายอย่างมาก่อนบ้านถล่มพองคู่เขาถล่มพองอุบัติเหตุพองนี่นะอันนี้ฝนตกนักหน่วงแล้วก็ร้องลงมาเป็นไฟป่าหมอกควันนะไฟป่าหมอกควันเพียงแค่ 2% แล้วก็สุดท้ายก็คือภัยจากสารเคมีต่างๆในเฮาใจเฮากินเฮาอย่างต่างๆเนี่ยดังนั้นตัวอุทกภัยเป็นอันดับที่4นะที่มาเผาผลาญมาทำลายมวลมนุษยชาติเนี่ยนะอันดับ1คืออัคคีไฟภัยเกิดจากความร้อนก็แล้วกันนะความร้อนแผดเผานะข้าวปลาอาหารตายผลไม้เราไม่ตายสัตว์ตายนะคนที่อยู่บ่ได้มันจะส่งผลถึงน้ำผู้บริโภคขาดแคลนโดยเป็นถึง 50% นะเพราะอัคคีภัยแล้วก็ไหลตัวลงมาที่พระอาจารย์บอกตะกี้ก็คือในเรื่องของวาตภัยภัยอันเกิดจากลมเนาะแล้วก็ภัยทางถนนอุทกภัยนะภัยน้ำท่วม
แล้วก็ไปถึงแหมอภัยอื่นๆแล้วก็ฝนตกหนักไฟป่าหมอกควันแล้วก็ไปจนถึงอันอภัยจากสารเคมีเวลาเขาปอดที่อีเนี่ยสถาเออมันก็เป็นลักษณะของวัฏจักรซึ่งเขาสามารถจะมองเป็นกรรมได้คำว่ากรรมนี่ก็คือการกระทำที่มันมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ว่าอยู่ๆฝนจะตกลงมาเนี่ยบ่ได้เป็นไปบ่ได้ปัจจัยที่ฝนตกลงมาเพราะอย่างเพราะดินไปพระอาทิตย์เนี่ยไปเผาเนาะไปเผาอากาศมันร้อนนี่นะมันก็เกิดเป็นไอ้น้ำเนาะฮะแม่จันดีเจ้าเจ้าเราเราไปช่องไปไปข้าก้ามไปเห็นตัวเจ้าจมคนเดียวแล้วรักจัดหลายหลายคนคนทั้งหมดติดคนเดียวได้เต็มครับปล่อยตัวเจ้าจมคนเดียวอีรักจัดละเออเป็นดีดูเจ้าวันนี้มันหนาเนาะวันนี้มันก็ยังหวานมันทั้งหมดติดอะไรเงี้ยมันอะหลายคนมันโทรบัตรตีสอ่ะเป็นไม่ตามนั่นเลยพระอาจารย์ว่าแต่เนาะทำบุญลงไปแล้วมันมีความชุกเนาะเจ้าชุกใจแต่จะนักจะน้อยกับมีปัญหาแม่นวันนี้พระอาจารย์ก็สังเกตหน้าตาอันสถาจารย์บ้านที่ไปแจกของด้วยกันนี่นะหันแต่ละคนนี่มีแววตาจะเหนื่อยจะอ่อนเป็นไรก็มีความชุกแหละเจ้าสุขใจกันมีการอันสุขอันเกิดจากการแบ่งปันเจ้าเจ้าก็ต้องขอบคุณอันหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่ซึมซับเข้าไปสู่สายเลือดของคนไทยเนี่ยได้ทำลงไปนั้นมีความชุกแต่มาเจ้าทำเราสุขใจในกะนั่นในการวันอย่างก็หอมพระจันทร์ไปกาดด้วยกาลดเป็นสองร้อยแล้วก็เจ้าชื่ออันนั้นฉัน200หนูไม่กวดนะเจ้าเอาไปกวดเอาเอาตามกำลังเด้อเพราะว่าบางทีก็ต้องดูตัวเก่าด้วยนะนะเดี๋ยวเราขอบคุณจะหลายแม่จันดีเจ้าเจ้าสาธุแม่ขจรแถวเฮยเรียนเป็นยังไงพ่อของเห็นว่าได้ยันครับได้รับผลกระทบเหมือนกันนี่แม่ขจรมันแน่ใจว่าได้ยินอยู่หรือไม่เนาะหลายคนหลายทีอย่าไปลืมนะอาจารย์บอกสถาตะกี้ว่าอันแจ้งข่าวตัวเผื่อตังหลายส่วนเนาะเขาจะเข้าไปช่วยเหลือกันจะได้ตลอดไปถึงในส่วนของวังเนื้อนะถ้าสถานการณ์มันบ่คลี่คลายหรือว่ามันนักขึ้นก็จะไปลืมแจ้งกัมหนึ่งนะพระสถาญาติโยมก็ตามพระสงฆ์องค์เนรครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตนะครับนั้นอันตุเจ้าเราก็สถาได้งานพระอาจารย์ตอนเย็นบันไดปั๊บบันสักคำหลวงพ่อบันไดนำปัจจัยมาร่วมสมทบเนาะในการช่วยโรคภัยในคราวครั้งนี้เราเอาของมาทำจัดหลายเรามีขนมปังปี๊บมาโดยนะพระเดชพระคุณอันหลวงปอพระครูดมศิริทัตต้องกราบงามๆหลายสัก3ครั้งนะครับกราบหลวงปอที่อันใดมีเมตตาสูงส่งนะครับแล้วก็กราบขออภัยด้วยที่บ่ได้อันมีโอกาสต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงปออันพระครูดมศิริทัตนะครับวัดตาสมปอยนะวัดศรีภูมิมาตาสมปอยเป็นเจ้าคณะตำบลตรงฝายนะเป็นพระมหาเถระตีหน้าเริ่มใสนะเป็นผู้ที่นิ่งแล้วก็มีเมตตาสูงนะมูจะว่าจะได้ละหลักเปิ้นก็ฟังรายการของพระอาจารย์มาตลอดเลยนะต้องกราบขอบคุณบันเทิงพระคุณอาจารย์คือเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็กราบขออภัยด้วยนะที่บันไดโยตอนทับนะเนื่องจากว่ามีภาระที่จะต้องทำที่มจรนะครับเนาะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงปอวัดประตูต้นพึ่งตัวอันนี้ก็โอ้ยนะทุกครั้งก็จะเอาน้ำดื่มเนาะของวัดรุมพรวัดอันประตูต้นพึ่งเนี่ยไม่ช่วยเหลือทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมจร.บ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรรเทาภัยต่างๆนี่นะโดยผ่านอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปัลลัมมาทุกครั้งแล้วก็ฟังรายการของ
ตัวกับผมเองก็ถือเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปอนะครับต้องกราบขอบคุณงามๆหลวงปอเหมือนกันนะครับที่ได้เปี่ยมเปิ้นฮ้องว่ามีจิตเมตตาหรือว่าเมตตานุเคราะห์เนาะกับสถาญาติโยมกับลูกศิษย์ลูกหาโดยนะผมฮู้ว่าจะได้แล้วก็ต้องกราบงามๆนั่นนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านได้ทําหน้าที่ด้วยตัวเปิ้นเองนะรวบรวมเองอย่างเองกับป้ากันไปเหี้ยนะมีความสุขนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของหมู่เฮาทั้งหลายที่จะต้องถามเนื่องจากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการสร้างปารมีโดยการสร้างปารมีนั้นมันส่งผลนะคือคนที่เปิ้นกําลังประสบภัยนั้นเนี่ยบ่มีความรู้สึกว่าถูกโดดเดี่ยวนะดูลักษณะข้าวของนี่ที่ไปแจกกันนะโอ้ยบ่ขาดเลยนะแต่ละเวลาตอนเจ้าตอนกลางวันตอนแล้งเผลอๆนี่พระอาจารย์ว่ามีแบบคืนมาเนาะเนาะรถต่างๆคันป่วยกันไข้นี่นะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นอันระแวดระวังคอยบริการอยู่อันนี้ก็ทํางานกันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงสถานเนาะเป็นกําลังใจถึงเปิ้นถึงตัวถึงเจ้าหน้าที่ถึงอันผู้ประสบภัยตัวส่วนใดที่เฮาจะช่วยกันได้ช่วยเลยสถาไปจะว่ายังจ้างหัวเขาบ่อยากจะว่าจ้างหัวมันนี่นะ จ้างหัวเขาแล้วแต่เขาแต่ว่าเฮาทําบ่แล้วถ้าจะทำให้อย่างอ่ะก็แต่ทำให้มันเหมาะสมนะฮะทำเหมาะสมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเฮาบ่จ่วยบ่กึดจีอีน่ะปล่อยเที่ยงเดียวได้ละเนี่ยจะได้บางคนอู้บ่ได้บ่เนี่ย อันนี้ก็มีความหมายหยังนะถ้าอู้บ่ได้น่ะตำนี้บ่ได้ละบ่เนี่ยมีความหมายมันบ่เกิดผลลักษณะเนาะแต่ว่าคำติชมบางคำเนี่ยก็น่าฟังดีประกอบด้วยจิตเมตตาเป็นคำแนะนำที่มีคุณค่าอันนี้ก็ต้องยอมรับฟังด้วยนะจะว่าอันปฏิเสธทุกครั้งทุกคนไปหมดใจเพราะบางคนนั่นเปิ่นติติงมาเปิ่นถึงคำแนะนำมาด้วยความปรารถนาดีเปิ่นฮู้ว่าเป็นลักษณะของคำติติงของนักปราชญ์ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาบ่สามารถที่จะฮู้ตัวก็มีว่าเขาทำบ่ถูกกาอย่างกาเนี่ยบางทีเขาฮู้ตัวแล้วปุถุชนของเขาจะมีลักษณะที่เอี้ยนะบ่คอยมาตรวจตราตัวเก่าแล้วก็เวลาคนอื่นเปิ่นติติงเปิ่นคำแนะนำก็มักจะฮับบ่ได้นะอันนี้บ่ใจวิสัยของผู้ที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นประดัยดังนั้นจะต้องฮับฟังตัวฮับฟังความคิดเห็นของคนอื่นตัวแล้วก็มันเป็นไปประดัยที่เขาจะเก่งทุกอย่างดีทุกอย่างดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาเนี่ยอย่าไปคิดฮะยิ่งคิดก็ยิ่งแย่คนคิดอะยิ่งแย่มันเหมือนกับตัวเองเนี่ยไปยกตนข่มท่านเนาะว่าเขานี่ดีกว่าเขาเก่งกว่าเขายังกว่าเขาเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วในส่วนของปุถุชนนี่นะดีผ่องบ่ดีผ่องจะนักจะน้อยจะได้ก็พยายามปรับมาตัวของเฮาเองนี่น่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะก็ช่วยเหลือกันไปนะสถานะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เฮาทั้งหลายที่จะได้สร้างบุญบารมีของตัวเฮาทั้งหลายตัวเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้อู้ได้จ๋ากับสถามาเนาะเดี๋ยวพอในชั่วโมงที่2ก็เช่นเดียวกันนะพระอาจารย์ก็ถือโอกาสทำงานอย่างอื่นผ่องเนาะจะได้ดูการได้สถาญาติส่วนสถาติโทรหาพระอาจารย์บัติสก็ต้องเพียรพยายามต่อไปเนอต้องเพียรพยายามต่อไปกับพระอาจารย์บ่ฮู้ว่าจะแก้ไขจะได้ปิดเครื่องก็แล้วเปิดเครื่องใหม่ก็แล้วนะมันบ่ฮู้เป็นพวกหยังเนาะก็ปรับไปเนาะโยมความสุขโยทินสาธุนะพี่บ่คำพิชัยวงศ์แม่บ่ตองอินสุวรรณนะจากหลังน้ำตกงามขนาดมีถึงน้ำตกมีถึงภูเขางามนะอายมชุติการรอดพยานธรรมสการพระอาจารย์ฉากไม้สวยงามขนาดนี่เดี๋ยวอันพระอาจารย์เอาหัวพระอาจารย์ออกก่อนสถาจะได้หันชัดๆนะบอกหันถ้าฉากงามๆเป็นที่อีลู่เนี่ยอันนี้ออกแล้วนะเอาหัวพระอาจารย์ออกสถาจะได้หันภาพเต็มผีเลยนี่ภาพมันงามเนาะนึกถึงหน้าฝนตกน้ำท่วมก็เอาน้ำตกมือพอเฮียนี่ค่ะเปลี่ยนพร้อมน้องเปลี่ยนพรอยู่ที่นู่นไม้สนรัฐเคดานะรัฐเคดาก็อยู่ที่นู่นอเมริเซียนมัสการพระอาจารย์เจ้าข้าสาธุอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้องนุ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยตอนนี้พระอาจารย์ไปปฏิบัติศาสนกิจปี2537ตอนนี้67แล้วนะ30ปีเต็มๆที่ได้ไปสอนหนังสือที่ประเทศมาเลเซียนะน้องเปี่ยมพอหลายคนยังรู้จักมักคุ้นกัน
ระลึกถึงกันอยู่เสมอนะยังมีโอกาสจะหาโอกาสไปอยู่พูดอย่างนี้มาเป็น20ปีแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ไปสักทีโยมแม่เพ็ญกราบฟังนมัสการพระอาจารย์โยมควรอุมาปัญญาคามถามมาเหนื่อยก็อีทก็มันก็อย่างมันก็เหนื่อยอีทธรรมดาเนาะแต่ว่ามันมีความสุขนะฉากหลังงามโอ้วันนี้มีคนชมฉากหลังงามจ้าหลายคนนะแม่สุนันทาเนี่ยนมัสการพระอาจารย์มาโยมเทียมฟ้านี่โยมเนี่ยฟ้าก็ลงทำบุญกับพระอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วนะฉากหลังเย็นสบายเนี่ยขอบคุณจังหลายเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ทำบุญกันหลายตีเอาสะดวกกว่าเอาความพร้อมด้วยเนาะพอยังหยุดมานี่วันนะวันนี้เกือบจะได้ไปอันบ่อแห้วแล้วนะเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปสักวันนะวันใดนะเป็นนั่นก็ติดแม่พิมพ์ไว้ไม่พิมพ์แม่แก้วไว้เลยบ่ได้แวะไปหาแม่อ้อยได้นะบ่ได้แวะนะวันนี้กับตึ้มได้แวะเนาะแม่อัญชันวงจังเงินสาธุนะแม่พิสมัยเกินอันก็สีเสพสำโรงนี่ฉากงามดีดีงามเย็นตาเย็นใจสบายใจนี่สถานที่เปิดบริหารเปิดกับมันงามจ้าใดเนาะแม่มาลีขนมไทยสาธุฉากหลังงามสาธุแม่เรนูชัยวงยมต่อยชนิดานะน้ำท่วมวัดหรือเปล่าวัดอุทุมพรยังบ่ท่วมกำเตื่อจะบอกบ่ท่วมกับอู้บ่ได้เตื่อบอกว่าตอนเนี้ยยังบ่ท่วมกำเตื่อเนาะแล้วก็โยมอันอรพินใจแก้วนมัสการพระอาจารย์มาสาธุสาธุแล้วก็อันจะไปลืมนะเหตุปัจจัยเนาะสถานเนาะเหตุปัจจัยแล้วก็ความความบ่ประมาทนะต้องตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความบ่ประมาทอย่างที่จะใจสติสัมปชัญญะเสมอเสมอก็ต้องใจเพื่อที่จะเอาทั้งหลายนั่นเนี่ยได้เดินทางสู่หนทางแห่งธรรมด้วยความสุขแล้วก็ก่อนเกิดความอันปนตุปนโศกได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้นะได้อันประชาสัมพันธ์จะรวมบรรเทาอุทกภัยส่วนใดก็ตามมาที่อาศัยในส่วนของที่ส่วนของลำปางนั่นเขาก็จะมีอันการช่วยเหลือจริงๆแล้วช่วยเหลือไปหลายตีหลายแห่งหลายครั้งหลายคราแต่ว่าก็อย่างที่เขาหันเนี่ยมันหลายตีเนาะก็ช่วยกันเต็มที่ตอนที่จะช่วยกันได้ขอโมทนาสาธุญาติโยมทั้งหลายแล้วก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยทุกรูปเลยนะครับถวายความเคารพครับผม